ไปเห็นพี่คนหนึ่งเนาะที่เขาทำเกี่ยวกับ ASMR ด้วยเหมือนกันคือเขาซื้อมาได้ในราคา 7,500 บาทคือแบบฮะ 7,500 บาทคือมันแพงมากเลยนะแล้วแบบสวัสดีแม่อบอมพลปฏิสิมนะคะวันนี้คุณแม่จะมารีวิวไมโครโฟนที่คุณแม่ใช้ในคลิป ASMR เนาะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามกันมาเยอะเลยเนาะคุณแม่คือมีหลายช่องเพื่อนๆก็จะเม้นถามในช่อง ASMR เอ่ยรวมถึงมาถามในช่องหลักของคุณแม่เอ่ยเนาะคุณแม่ก็เลยจะมารีวิวว่าณตอนเนี้ยคุณแม่ใช้ไมค์ยี่ห้ออะไรแล้วก็คุณแม่ก็คือจะมารีวิวของใหม่ให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะเพื่อนๆจะได้ไปเปรียบเทียบดูว่าไมค์เก่ารุ่นเก่าที่คุณแม่ใช้กับอันใหม่ที่คุณแม่ได้มาวันนี้ที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆอ่ะแบบไหนดีกว่ากันเนาะคุณแม่ต้องบอกว่าคุณแม่ทำคลิปมาได้นะตอนนี้คือ10กว่าคลิปเนาะไมค์ที่คุณแม่ใช้จะเป็นBoya รุ่นM1 เนาะเป็นของจากจีนแล้วก็ราคาที่คุณแม่ซื้อใน Amazon เนาะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ750บาทคุณแม่ว่าที่บ้านเราน่าจะซื้อได้ถูกกว่าคุณแม่เนาะเพราะว่าของที่นำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาในยุโรปก็คือราคาจะแพงกว่าเนาะมาดูคุณสมบัติหรือว่าข้อดีของโบย่าก่อนเลยเนาะก็คือราคาเขาถูกกว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วล่ะแล้วก็คุณแม่ว่าราคาของเขาค่อนข้างจะสมเหตุสมผลกับราคาที่เขามีความยาวของเขาค่อนข้างจะยาวเลยเนาะแล้วก็อย่างตัวนี้ก็คือจะหนีบตรงนี้หรือว่าจะหนีบไอ้ตรงปากที่เวลากินก็ได้เนาะแต่ระวังเสียงรบกวนนิดหนึ่งเนาะก็คือเขาจะไม่เก็บเสียงรอบนอกเสียงจะมาทั้งหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินผ่านเสียงนกเสียงหมูม้ากาไก่มาหมดเลยเนาะแล้วก็อย่างอันนี้มันจะเหมาะกับ Android เนาะถ้าจำแบบนี้จะเหมาะกับ Android แต่ว่าอย่างคุณแม่ใช้ iPhone แล้วคุณแม่ใช้ยังไงคุณแม่ก็คือจะมีตัวแปลงนิดหนึ่งเนาะเพื่อที่จะมาเสียบแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นขั้วที่เข้ากับ iPhone พอดีเนาะคุณแม่ว่าราคาที่เมืองไทยเพื่อนๆซื้อได้ถูกกว่าคุณแม่แล้วก็คุณแม่ก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆในช่วงเริ่มต้นใช้ของถูกไปก่อนแล้วก็เจอปัญหาอะไรแล้วก็เราก็ค่อยมาปรับค่อยมาแก้ไขอะไรนี้เนาะโบย่าผ่านไปก่อนเนาะเดี๋ยวคุณแม่จะมาสรุปให้เพื่อนๆอีกทีแต่หลักๆวันนี้คุณแม่ก็คือจะมารีวิวของที่คุณแม่เพิ่งสั่งซื้อจาก Amazon เนาะถ้าเป็นแถบสีส้มแบบนี้ก็คือเขาจะส่งในวันรุ่งขึ้นคือสมัครเป็นสมาชิกน่าจะเสียเงินอยู่ที่ประมาณ70ปอนด์เนาะ69ปอนด์เดี๋ยวแม่ขึ้นราคาเป็นเงินบาทของ Amazon เนาะถ้าเราสมัครสมาชิกพรามเนี่ยค่ะจะมีแถบสีส้มให้ก็จะส่งของให้ในวันรุ่งขึ้นเลยเนาะแต่ต้องดูว่าของตัวนั้นคือเข้าขายในส่งของวันรุ่งขึ้นหรือเปล่าต้องเช็คก่อนส่งเนาะแล้วก็นี่พรามอ่ะเป็นสมาชิกของพรามคือดูหนังได้เยอะมากแล้วแบบหนังดีๆทั้งนั้นเลยแม่ก็แบบก็โอเคเลยนะฝรั่งเขาเป็นสมาชิกอยู่คุณแม่ก็คือจะมานำเสนอเนาะว่าในกล่องวันนี้คุณแม่สั่งอะไรมาเนาะเปิดมาเลยค่ะซับซ้อนหน่อยเนาะนี่เลยเปิดมาแล้วค่ะมาดูกันว่าคุณแม่ซื้ออะไรแล้วก็จะมารีวิวอะไรฝากเพื่อนๆแป๊บนึงนี่ค่ะมาแล้วนี่ค่ะมันคือของเล่นชิ้นใหม่คุณแม่ตัดใจซื้ออีกแล้วเนาะเพราะว่าคุณแม่ทำงานประมาณ2วันถึงจะได้ของตัวนี้มาเนาะแต่คุณแม่คิดว่าถ้ามันเป็นงานของเราเนาะทำให้มันดีที่สุดบางอย่างก็คือต้องลงทุนเนาะไม่ว่าจะเป็นไปลงคอร์สเรียนอะไรเงี้ยคุณแม่คือลงทุนนะแต่ว่าจะบอกว่าผลที่ได้รับกลับมามันทวีคูณแล้วเนาะคือมันคุ้มแล้วล่ะวันนี้แม่ก็คือได้เป็นไมโครโฟนของบลูเนาะยี่ห้อเขาจะเป็นบลูแล้วก็รุ่นเป็นเยตินั่นเองค่ะมาดูกันว่าข้างในมีอะไรมามั่งตื่นเต้นเวลาได้ของใหม่ตื่นเต้นตลอดมีสายเคเบิลมาเนาะสายเคเบิลเปิดออกมาก็คือมีคู่มือค่ะเนาะราคาขนาดนี้สมควรมีคู่มือก็แม่เป็นคนที่แบบไม่ชอบอ่านอะแต่ว่าเวลา
จะหาข้อมูลอะไรทีพยายามหาใน YouTube เนาะเออคุณแม่ล่ะดีแล้วที่มาทำ YouTube เพราะว่าเป็นคนไม่ชอบอ่านเวลาอยากนำเสนออะไรก็คือพยายามนำเสนอผ่าน YouTube ให้เพื่อนๆที่ไม่ชอบการอ่านเหมือนคุณแม่เนาะดูกันค่ะตื่นเต้นของใหม่มันคืออะไรก็มีสองกันชื้นด้วยค่ะปุ่มนี้ก็คือให้ปรับวอลลุ่มได้ด้วยเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็มาดูกันว่าอีกด้านหนึ่งมีอะไรน่าสนใจเนาะข้อดีของเขาคือเขาสามารถตั้งได้ว่าจะให้เสียงแบบมาแบบทางเดียวตรงๆเวลาเราใช้หรือเปล่าเนาะหรือว่าปรับเป็นเสียงรอบๆอะไรประมาณนี้คือหลากหลายแบบหรือว่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นเสียงด้านหน้ากับด้านหลังคือเขามีคุณสมบัติตัวนี้ค่ะมีปุ่มให้ปรับตรงนี้คือแม่ก็เลยเออน่าสนใจดีเนาะเพราะว่าอย่างโบย่าจะเป็นเสียงรอบอย่างเดียวเนาะก็จะมีเสียงรบกวนเข้ามาได้มาดูด้านหลังของเขานะว่ามีอะไรบ้างข้อดีของเขาอีกแบบเนาะมีเสียบหูฟังได้ด้วยค่ะด้านหนึ่งเสียบหูฟังอีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นต่อสาย USB นั่นเองเนาะเราก็จะได้ยินเสียงของเราเนี่ยค่ะมารอดูกันว่าเสียงกินของแม่ดีขึ้นไหมเนาะหลังจากที่ลงทุนเนาะอันนี้ค่ะก็เดี๋ยวแม่ค่อยไปเรียนรู้อีกทีละกันเนาะเพราะว่ายังใหม่สำหรับแม่อยู่แล้วก็แม่จะบอกว่าราคาเนาะอันนี้เป็นของประเทศอะไรขอดูแป๊บหนึ่งค่ะอ่านข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเขาก็คือจะเป็น made in China เหมือนกันเนาะแต่แม่ไม่รู้ว่าบริษัทแม่จริงๆอยู่ที่ไหนเนาะฮัลโหลฮัลโหลราคาที่คุณแม่ซื้อมาวันนี้ก็คือจะเป็น 4,000 บาทซื้อจากอเมซอนแล้วก็ส่งในวันถัดไปเนาะแล้วก็คุณแม่ไม่ไปเห็นพี่คนหนึ่งเนาะที่เขาทำเกี่ยวกับ ASMR ด้วยเหมือนกันคือเขาซื้อมาได้ในราคา 7,500 บาทคือแบบฮะ 7,500 บาทคือมันแพงมากเลยนะแล้วแบบคุณแม่นี่คือ 4,000 บาททำงาน2วันกว่าจะได้แต่คือมันลงทุนเนาะแม่ตัดใจซื้ออีกแล้วเด้อค่ะแล้วก็จะพยายามใช้เขาให้คุ้มจะพยายามดูแลเขาเนาะวันนี้ก็คือมารีวิวให้เพื่อนๆแล้วก็แม่ไม่ได้มาแนะนำให้เพื่อนๆแบบซื้อตามแม่นะแต่แม่บอกว่าในช่วงเริ่มต้นพยายามลองใช้อะไรที่แบบเราพอมีกำลังพอหาได้ไปก่อนเนาะเพราะว่าตอนแม่เริ่มแม่ก็คือเริ่มจากอันนี้เหมือนกันโบย่าเนาะมาดูกันสาย USB แป๊บหนึ่งค่ะหัวสาย USB ของเขาก็คือจะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะวันนี้แม่ก็คือมารีวิวไมโครโฟนแล้วก็เพื่อนๆที่ถามแม่มาก็คือเผื่อมาเจอคลิปนี้ก็จะได้รับคำตอบกลับไปเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ถามคอมเมนต์มาเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะพบกับแม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีเด้อค่ะบายอ๋อบางทีคอมเมนต์จะเอาคลิปนี้ไปใส่อีกช่องหนึ่งด้วยเนาะเพราะว่าก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในช่องที่เขาทำ YouTube หรือว่าเริ่มต้นทำ ASMR ด้วยเนาะเผื่อจะเป็นทางเลือกให้เขาด้วยวันนี้บาย